สวัสดีครับสวัสดีครับดร.สมุทรจินดาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับดร.ทรงเดชมโนจินดาประธานมูลนิธิธรรมพุทธะซึ่งล่าสุดเนี่ยท่านได้ไปลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิธรรมพุทธะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรต้องให้ท่านเล่าเลยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับครับคุณฟ้าลุกเป็นโรค SLE หรือโรคภูมิพวงหรือแพ้ภูมิตัวเองทางมูลนิธิธรรมพุทธะเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมที่บ้านนะที่บ้านจริงโดยที่ท่านเป็นแล้วมาแล้วเนี่ยประมาณ9ปีเราก็ได้ดูแลท่านมาตลอดในนามของอาจารย์พ่อพิพัฒน์แล้วก็มูลนิธิธรรมพุทธะนะครับแล้วเขาก็รู้สึกดีใจที่เราได้ดูแลเขาต่อเนื่องมาตลอดนะครับในสังคมเราคนเรากำลังทุกข์กำลังลำบากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะเราในนามของมูลนิธิธรรมพุทธะและทีมงานเราก็ได้ไปดูแลเขาเขารู้สึกว่าเขายังมีเพื่อนที่ดีในสังคมเหมือนสโลแกนเราคือทำความดีมีคุณธรรมคำจุนโลกเป็นสิ่งที่ดีกับสังคมและดีกับโลกในปัจจุบันที่โลกยังต้องการสิ่งที่ดีเพื่อคืนกับสังคมงั้นเราไปดูคลิปการลงพื้นที่จริงที่ท่านดร.ทรงเดชมโนจินดาและคณะได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยกันในวันนั้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับครับครับวันนี้เรามาเยี่ยมผู้ที่ทานซิโรเบต้าพลัสนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเซลล์ซ่อมเซลล์ของเรานะครับชื่อเล่นว่าคุณฟ้าลูกนะครับชื่อจริงก็ให้แนะนำตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมสมศักดิ์ดาวบุรีครับอายุ52ปีครับนะครับอยากทราบอาการนิดนึงก่อนที่จะทานตัวซิโรเบต้าพลัสเนี่ยคุณสมศักดิ์นี่เป็นโรคอะไรครับเป็น SLE ครับ SLE ครับครับรู้ตัวตอนที่ตอนนั้นคือปีประมาณปี54แล้วไปหาหมอนี่คุณหมอว่าไงบ้างครับก็แรกก็ไปหาหมอคุณหมอเขาบอกว่ายังหาสาเหตุไม่เจอแล้วเขาก็ฉีดยา SLE ให้แล้วก็ดีขึ้นครับดีขึ้นแต่มันก็ดีขึ้นครับสำหรับเขาแต่มันก็แย่อยู่มากครับก็พอสักพักนึงมันก็ปกติก็เขาก็ให้กลับบ้านตอนนั้นผอมมากผอมประมาณน้ำหนักเท่าไหร่ครับประมาณน้ำหนัก49 49นะครับตอนนี้52ตอนนั้นพอรู้ว่าเป็นแล้วเนี่ยพอไปหาหมอแล้วไปเจออาจารย์พ่อพิพัฒน์ยังไงครับเขาอาจารย์ก็มาที่บ้านครับอ๋ออาจารย์มาที่บ้านเลยเข้ามาที่บ้านครับแล้วอาจารย์ก็เลยให้ทานตัวอาหารเสริมเซลล์ซ่อมเซลล์ตัวนี้ซิโรเบต้าพลัสตัวนี้แล้วทานมาระยะกี่ปีแล้วครับตอนที่ทานมาก็ทานมาทีแรกก็ทานมาก็ประมาณ8-9 ปีอ่ะ8-9 ปีจนถึงปัจจุบันก็เลยทานไปเรื่อยครับผมลักษณะการทานนี่ทานวันละกี่แคปซูลครับก็6บางทีก็6ก็ไปหลักอาหาร6บ้างหันบ้างแรกๆอาจารย์พ่อให้ทานยังไงครับแรกๆที่เป็นอาจารย์เป็นใหม่ๆอาจารย์ให้ยาน้ำมาก่อนให้ยาน้ำนะครับเป็นสายน้ำครับแล้วก็มาเป็นเม็ดเป็นแคปซูลครับยาน้ำผมกินแล้วมันกินไม่ไหวก็มันแรงครับก็ให้ยาเป็นแคปซูลมาแคปซูลกินง่ายกว่าครับถ้าหลังอาหารใช่ไหมถ้าหลังอาหารครับแล้วตอนนี้เม็ดเลือดเป็นไงบ้างเม็ดเลือดขาวปกติไหมครับปกติตอนนี้ปกติคือพอไปวัดแล้วไม่มีค่าครับไม่เลือดครับเลยว่าไม่เลือดขาวน้อยไม่เลือดแดงน้อยคือตอนนี้คือระหว่างเม็ดเลือดขาวแดงคืออยู่ในช่วงสมดุลที่ปกติครับแล้วเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ปีไหนครับก็ประมาณมันเป็นตอนต้นปี54ก็ปลายปี54มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วน้ำหนักเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสุขภาพเรารู้สึกว่ามีแรงก็มีแรงครับมีแรงขึ้นนะครับก็อีกเคสนึงนะครับที่ทางคุณฟ้าลูกเนี่ยท่านเป็นเรียกว่าเป็นโรคพุ่มพวงก็ได้ครับคือเม็ดเลือดขาวไปกินเม็ดเลือดแดงนะครับก็ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องจะทำให้ร่างกายคือผอมแห้งพอได้ตัวเซลล์ซ่อมเซลล์ซิโรเบต้าพลัสตัวนี้นะครับเข้าไปตั้งแต่อาจารย์พ่อพิพัฒน์นะครับที่เป็นอาจารย์พ่อของพวกเรานะครับมาให้ถึงที่เลยมาให้ถึงบ้านเลยหลังจากนั้นเนี่ยพออาจารย์พ่อท่านเสียไปทางมูลนิธิธรรมพุทธะนะครับก็ได้ดูแลคุณฟ้าลูกต่อเนื่องมาจนปัจจุบันนะครับคุณฟ้าลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคือทางมูลนิธิธรรมพุทธะเราเนี่ยจะดูแลเรื่องของความเจ็บป่วยตัวนี้นะครับยังไงก็ให้ขอให้สุขภาพที่ดีนะอันนี้คือเรานะครับคนดีๆไม่ว่าชาติศาสนาไหนนะเราเป็นคนดี
เราอยู่ในสังคมเหมือนกันนะครับเราต้องดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะไม่ได้แยกว่าชาติหรือศาสนาไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เกินความทุกข์ความเจ็บป่วยเนี่ยมันสำคัญกว่าถ้าเราให้ครอบครัวไหนมีความสุขเราเป็นผู้ให้ที่แท้จริงโดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสังคมปัจจุบันนะยิ่งสังคมปัจจุบันเนี่ยก็เป็นสังคมที่ค่อนข้างที่จะหลายๆอย่างก็คือว่าไม่ว่าเป็นเรื่องของการงานหลายๆอย่างก็คือเป็นสังคมที่การแบ่งปันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาช่วยกันเป็นผู้ให้ที่ดีเรามาช่วยกันแบ่งปันเรามาช่วยสร้างสังคมที่ดีนะครับสร้างสังคมคนหนึ่งให้ชีวิตคนหนึ่งที่ดีแล้วชีวิตของครอบครัวก็จะดีแล้วสังคมก็จะดีด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากนะครับสังคมนะครับฝากทางผู้ชมทางบ้านนะครับก็ดีใจนะครับวันนี้ครั้งแรกที่ผมได้มาโอกาสเยี่ยมคุณฟ้าลุกนะครับตั้งแต่อาจารย์พ่อท่านเสียไปนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับในอนาคตก็จะมาเยี่ยมอีกทีนะครับนะครับอย่าลืมนะครับอาหารเสริมเซลล์ซ่อมเซลล์นะครับซีโร่เบต้าพลัสนะครับอาหารเสริมสุขภาพโลเบต้าพลัส